คนอื่นจากการเปลี่ยนหน้าที่แล้วนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นเป็นไฟล์เดียวกันหมดครับจริงๆแต่อันนี้ก็คืออันนี้ในกรณีที่ว่าช่วงแรกๆครับก็คือที่ผมขายให้ลูกค้าก็คือจะขายโดยการแบบอัพไฟล์ลงไปในไดรฟ์แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ครับนี่1ล้านรายชื่อเลยนะอันนี้ละค่าใช้จ่ายเยอะครับแล้วก็ต้องการหาเงินจ่ายค่างวดของรถด้วยครับครับส่งเฉลี่ยรายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ3ถึง 50,000 ครับ 3 ถึง 50,000 ต่อเดือนครับต่อเดือนนะโอเคข้อมูลมีเท่าไหร่นะประมาณเกือบ2ล้านรายชื่อครับซึ่งข้อมูลตรงนี้อ่ะครับที่ผมได้มาก็คือได้มาจากในกลุ่ม Facebook อ่ะครับเป็นกลุ่มสายเทาอีกทีนึงครับชื่อกลุ่มสายเทาครับ